กล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าพเจ้าจะเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและครูอาจารย์ข้อสามข้าพเจ้าจะนำเงินทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมูลนิธิทวีภูมิพัฒนาที่เกิดขึ้นจากดำริของท่านอดีตนายกตีท่านพลเอกชาติชายชุนวันซึ่งในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นท่านก็ได้มีดำริให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาทางด้านช่างทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับแล้วก็เลยมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เกิดจากดำริของรัฐบาลในขณะนั้นและต่อมาเนี่ยเมื่อมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบแห่งแรกนะครับแล้วก็มีนักศึกษาเข้าไปเรียนแต่ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยลูกหลานชาวอีสานคนยากคนจนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาซึ่งการจัดตั้งกองทุนการศึกษานั้นก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อคูณนะครับท่านได้มีเมตตาให้สร้างวัตถุมงคลชื่อรุ่นทวีคูณนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณก็ตั้งชื่อพระรุ่นนี้ว่ารุ่นทวีคูณหมายความว่าการศึกษาจะทวีคูณทุกเรื่องในชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องมาเลือกถึงหลวงพ่อคูณกับพลเอกชาติชายที่มีดำริร่วมกันในเรื่องนี้ก็เลยทำให้มีมูลนิธิทวีคูณพัฒนาที่ได้เงินทุนเนี่ยได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นทวีคูณได้มา16ล้านแล้วก็แบ่งเป็น2กองทุนกองทุนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุรานารีอีกกองทุนหนึ่งอยู่ที่มูลนิธิทวีคูณพัฒนาก็มอบทุนการศึกษามาแล้วทั้งหมด22ปีนะครับก็มอบไปแล้ว 4,575 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น8ล้านบาทก็มอบให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับในจังหวัดนครราชสีมาและก็ในภาคอีสานก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหมายความเป็นการให้โอกาสการศึกษาให้โอกาสในเรื่องของเยาวชนที่จะเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเพราะนี่เทคโนโลยีสำคัญมากนะครับก็ได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องทุกปีนะครับ